ดี๋ยวก่อนค่ะคุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคือฉันเห็นซิปคุณแตกอะค่ะฉันก็เลยเอาผ้ามาปิดให้อ๋อขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะแม่บ้านค่ะผู้จัดการมีอะไรหรอคะมานี่อ่ะโบนัสของเธอได้แล้วหรอคะขอบคุณค่ะบริษัทบอกว่าจะได้1เท่าของเงินเดือนไงคะทำไมฉันได้แค่ 2,000 ก็ได้แค่นี้แหละจะเอาหรือเปล่าเอาค่ะคุณไปคุยกับฉันที่ห้องเดี๋ยวนี้ค่ะเจ้านายเจ้านายเรียกฉันมามีอะไรเหรอคะแม่บ้านคนเมื่อกี้เขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เจ้านายถามทำไมคะ9,000ค่ะตอนที่ให้โบนัสฉันบอกว่ายังไงโบนัส1เดือนใช่ไหมแล้วคุณให้เขาไปเท่าไหร่ฉันถามว่าเท่าไหร่ฉันเห็นว่ามันเป็นแค่แม่บ้านฉันก็เลยให้ไป 2,000 บาทค่ะคุณให้แค่ 2,000 บาทเหรอใช่ค่ะแต่ฉันว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วนะคะเป็นแค่แม่บ้านงานก็ทำซ้ำๆเดิมๆไม่ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทให้โบนัสไปก็เปลืองเปล่าๆฉันว่าสู้เอามาเพิ่มให้พนักงานในออฟฟิศไม่ดีกว่าหรอคะเจ้านายคะต่อไปฉันคุณเก่งมาจากไหนไปดูถูกเขาแบบนั้นได้ยังไงเขาเป็นแม่บ้านเขาก็มีหน้าที่ของเขาคุณเป็นผู้จัดการคุณก็มีหน้าที่ของคุณทุกคนในบริษัทนี้ต่างก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะทำตำแหน่งทุกคนก็คือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าทุกคนต่างก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันดังนั้นทุกคนควรได้รับโบนัส1เดือนเท่ากันแต่เจ้านายคะฉันจบปอโทนะคะทำแบบนี้มันก็ไม่แฟร์สิคะที่ฉันพูดไปเมื่อกี้มันไม่เข้าหัวคุณเลยใช่ไหมคุณนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆว่ายังไงนะคะฉันไม่ต้องการคนที่มีทัศนคติแย่ๆแบบคุณมาทำงานในบริษัทฉันคุณถอดป้ายพนักงานแล้วออกไปซะคิดว่าฉันแคร์เหรอเออออกก็ออกสิแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังกันแล้วกันคนที่เสียใจคงเป็นคุณมากกว่านะคะเงินเดือนคุณหายไปตั้งครึ่งแสนเลยนะงานสมัยนี้ใช่ว่าจะหาง่ายๆด้วยฉันแค่จะมาบอกว่าฉันได้โบนัสครบแล้วนะคะขอบคุณค่ะเจ้านายคุณจำไว้นะคะไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งอะไรไม่มีใครสำคัญไปกว่ากันขอแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ